นต์ที่เป็นฝีมือการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคือในที่การแข่งขันจะมี RT1 RT2 RT1 นี่เป็นแมนนวลนะครับใช่แล้วครับและ RT2 ก็เป็นออโตเมติกที่เห็นอยู่นี่คือ RT2 ของรามคำแหงนะครับจะได้นำไอเทมครับมอบให้กับท่านอธิการบดีแล้วก็จะเข้าสู่การเปิดอย่างเป็นทางการนะครับThank you.